ิ่งที่เราทำอ่ะมันดูเล็กมากเลยแต่พอทุกคนมันมารวมกันนะคะมันเลยดูยิ่งใหญ่มากชื่อใหม่วิลาวันปันยังนะคะเป็นประธานกรรมการบริษัท Environment ค่ะ Environment ก็คือคนอาจจะคุ้นภาพเราในฐานะของการเป็นสื่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีคนที่ติดตามอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ทำที่ปรึกษาหรือว่าเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็เราก็ยังมีธุรกิจที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมค่ะหมายมองว่าคีย์หลักก็คือการทำยังไงให้มันง่ายให้รู้สึกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้น่าเบื่อให้เล่าเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนอ่ะเพราะเราเริ่มต้นจากเพื่อนด้วยค่ะตอนนั้นก็คือเราเป็นคณะกรรมการนักศึกษาด้วยกันไปจัดค่ายค่ะก็จะมีค่ายอาสาค่ายอนุรักษ์อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราเล็งเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่เราทำงานด้วยกันอ่ะเรามีความสุขมากเลยถ้าเราได้โตมาแล้วก็ทำงานอยู่ในสังคมแบบนี้กับกลุ่มเพื่อนแบบนี้แล้วทำงานแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีความสุขมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราโตมาปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำงานใหม่เองก็ไปทำงานประจำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หวายเขาก็ได้ไปเรียนที่จีนแล้วเขาก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จีนตอนนั้นมันกำลังบูมมากแต่ถ้าเทียบกับในเมืองไทยแล้วอะเมืองไทยเองยังไม่ได้มีคนพูดถึงเรื่องนี้มากนักพอหวายกลับมาปุ๊บเราก็เลยนัดคุยกันเลยค่ะ6คนที่ร้านแมคโดนัลด์พอเราก็คุยกันโอเคงั้นเราทำกันจริงจังแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ตอนแรกเราไม่ได้เปิดเพจด้วยนะคะแต่เราขายสินค้าก่อนเรานำเข้าตัวที่เป็นแก้วสโตโจพับได้อะค่ะเราเป็นเจ้าแรกที่นำเข้ามาก็รวมเงินที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ของแต่ละคนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเอาสินค้ามาโดยที่เราไม่ได้มีการสื่อสารเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ได้มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ได้มีใครรู้ว่าทำไมต้องซื้อแก้วใบนี้งั้นเราก็เลยเปิดเพจให้ความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ Environment นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใหม่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เป็นยังลีดเดอร์ที่ไปเข้าร่วมวันยังเวิลด์ไปที่ประเทศอังกฤษแล้วพอเราไปที่นั่นอ่ะเราก็ได้ค้นพบว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันกว้างมากเลยค่ะทุกคนที่มาอยู่ที่นั่นอ่ะคือยังลีดเดอร์ที่เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆพอกลับมาปุ๊บมันก็เป็นวันเดียวกับที่อีโคโทเปียที่เราจัดเป็นเหมือนอีเวนต์ซึ่งตอนนั้นอ่ะเรามีคนกดไลค์เราอยู่ที่ประมาณ 150,000 เองแต่เราอ่ะมองว่าเราอ่ะอยากทำแล้วเอาเงินตัวเองออกด้วยนะคะสปอนเซอร์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็น turning point ของใหม่เลยวันนั้นมีคนที่มาเข้าร่วมอยู่ที่ประมาณ500กว่าคนแล้วเราจัดเย็นวันศุกร์เราก็ไม่คาดคิดว่าคนจะมาบางคนก็คือเป็นเด็กๆที่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับที่โรงเรียนเพื่อที่จะมาที่งานนี้บางคนก็คือเป็นคุณยายที่พาหลานมาคือหลานเห็นใน Facebook แล้วก็พาคุณยายมาอายุ80ปีแล้วก็คุณยายก็เดินเข้ามาจับมือใหม่แล้วก็พูดว่าแบบเอ้ยขอบคุณนะที่จัดงานนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นจุดที่ทำให้ใหม่รู้สึกว่าเราแบบมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วก็มองว่า Environment เนี่ยแหละก็คือจุดที่ทำให้เรามีความสุขด้วยเราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเราสามารถเลี้ยงดูทุกคนได้ความเป็นผู้หญิงอ่ะมันอดทน มันไม่ยอมแพ้มันไม่เคยแบบเวลาเจออะไรปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องผ่านไปให้ได้พูดได้เลยว่าใหม่อาจจะเป็นคนที่แบบใช้ gut feeling ซะเยอะอะไรเงี้ยโดยที่ถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าว่ามันเป็นไปได้แล้วอะค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะหาวิธีให้มันเป็นไปได้แต่ถ้าสมมติว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเดินไปแล้วว่ามันผิดทางเราก็ต้องไม่กลัวที่จะแบบบอกทีมงานด้วยความจริงว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วควรที่จะต้องถอยหลังกลับนะเราก็จะได้ไม่ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้ใหม่อะชอบทำธุรกิจหมายว่าการทำธุรกิจอะมันไม่ได้ประกอบด้วยเงินอย่างเดียวมันประกอบด้วยคนมันประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมมันประกอบด้วยสังคมยิ่งในยุคนี้อะค่ะเราแบบขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราขายอย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจใครอย่างเงี้ยโอเคเราได้เงินมาจริงอะแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบอะธุรกิจเรามันก็ไม่ยั่งยืนจริงๆแล้วถ้าถามใหม่นะจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยอะค่ะคือการที่เราทำอะไรแล้วมันไม่กระทบผลเสียต่อคนอื่นหรือเราทำอะไรแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครอันนั้นอะคือจุดมุ่งหมายของการทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของขยะอย่างเงี้ยค่ะขยะเนี่ยมันเกิดมาจากเราสมมุติว่าเราทิ้งมันไปเนี่ยเราอะอาจจะคิดว่าเราทิ้งมันไปพ้นตัวแล้วใช่ไหมคะแต่สุดท้ายอะมันจะวนกลับเข้ามาหาเราเหมือนเดิมในรูปแบบต่างๆถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการของมันตอนนี้ก็คือคนจะมองว่าแบบทำไมต้องนำเข้าขยะพลาสติกบ้านเราก็มีขยะเยอะอยู่แล้วทำไมไม่เอาไปจัดการแต่จริงๆแล้วคีย์พอยต์ของมันเลยก็คือว่า
ขยะเนี่ยค่ะพอสมมติว่ามันปนเปื้อนเนาะมันอาจจะปนเปื้อนจากเศษอาหารที่เราทานเท่ากับว่าพลาสติกตัวนั้นนะคะจะไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เลยแล้วพลาสติกตัวนั้นเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็คือไปอยู่บ่อฝังกลบจริงๆแล้วพลาสติกเนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่านั้นเนาะแต่วิธีการจัดการของมันต่างหากที่มันไม่ถูกต้องอย่างประเทศที่เป็นประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจัดการขยะถูกวิธีแล้วขยะเขาสะอาดปุ๊บเขาก็ถูกเอากลับมาเป็นการใช้ใหม่เป็นสินค้าชิ้นใหม่การแยกขยะง่ายๆก็คือเลอะกับไม่เลอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นขยะพลาสติกเนี่ยเราก็จะล้างแล้วเราก็จะเก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้เสร็จเราก็จะมาใส่ที่จุดดรอปพอยต์อาจจะเป็นยูเทิร์นอาจจะเป็นหลายๆโครงการที่เขาแบบมีเนาะตามห้างต่างๆก็เอารวบรวมแล้วเราก็เอามาทิ้งเวลาที่เราแบบผ่านมาเราก็จะได้ไม่ต้องนำเข้าขยะพลาสติกเพราะว่าขยะบ้านเราก็สามารถที่จะรีไซเคิลได้แค่เรารู้จักวิธีจัดการกับมันเราทำให้ขยะมันมีที่ไปบ้านเราเองก็สามารถจัดการขยะได้เหมือนกันสำหรับใหม่อ๋อใหม่มองว่า environment คือความสุขมันเหมือนความสุขที่เรารู้สึกว่าเราได้ตื่นมาแล้วเราได้ทำงานที่เรารักเราได้ทำงานที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่เด็กว่าเอ้ยถ้าโตมาฉันอยากทำงานที่ทั้งได้เงินด้วยอ่ะแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยด้วยความตั้งใจแรกของเราไม่ว่าใครจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะอยากให้นึกถึง environment มองว่าเราอยากเป็นเพื่อนร่วมทางไปพร้อมกับใครก็ตามที่อยากทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็อยากทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราทำได้มากกว่านี้คนไทยเองก็มีศักยภาพเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อม environment เองก็อยากที่จะเป็นคนนั้นให้กับคนไทยทุกคน